ที่สองนะครับเชิญครับผมครับสวัสดีครับผมกับค่ำคืนวันที่8 เดือน 8นะครับวันนี้เราพบกับท่านณัฐชัยมาตานะครับจังหวัดพะเยานะครับซึ่งก็ใกล้จังหวัดผมนะครับผมอยู่เชียงรายนะครับจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับ24นะครับค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเว็บแอปถวายพระพรออนไลน์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกับท่านณัฐชัยกันได้เลยครับผมเชิญครับครับก่อนอื่นผมขอสวัสดีนะครับผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เลยนะครับครับท่านการเห็นสไลด์ไหมครับเห็นครับผมครับก็นะครับก็ผมก็พอดีโรงเรียนผมครับมันมีการลงนามเมื่อวันนี้ครับวันที่8ผมก็ได้ทำเว็บตัวนี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะเอาไว้ลงนามสำหรับเอาไว้โพสต์ Facebook นะครับเพื่อให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจลงนามนะครับในเรื่องของหน้าตาของเว็บนะครับผมได้ทำการมาจากตรงนี้เลยครับนี่ครับ มาจากนะครับนี่เลยครับเว็บของนี่ครับของศาลยุติธรรมหรือเปล่าครับนะก็ไปดูรูปแบบของเขามาอ๋อผมเข้าใจว่าของเขาก็ถ้าเรากรอกข้อมูลนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีการแสดงตัวอย่างขึ้นมาครับแบบนี้ครับผมก็เลยงั้นเราเอาตัวเนี้ยนะครับเอาไปใส่ในงานของเรานะครับผมก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมานะครับรูปแบบของนะครับของผมนะครับก็คือผมได้ทําเป็นตัวอย่างนี้ครับก็ผมก็ใส่นะครับแล้วก็เลือกนะครับมันก็จะแสดงนะครับตัวอย่างนะครับของการลงทะเบียนนะครับขึ้นมานะครับพอนะครับแสดงตัวอย่างเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเรากดบันทึกปึ้งนะครับมันก็จะทําการนะครับแสดงนะครับข้อความนะที่เราลงทะเบียนแล้วก็มีรูปนะครับเหมือนคุณครูนิดเลยนะครับ นะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะครับครับของผมนะครับผมนี่จะไม่เข้ามายุ่งกับในตัวนี้แล้วนะครับก็คือถ้าเรากดอีพอยปุ๊บนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปต่อได้หลายๆงานนะครับก็คือเช่นข้อความครับตรงนี้ครับผมก็ได้เอามาเซตตรงเดี๋ยวเห็นนะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าวันนี้จะเป็นวันพ่อใช่ไหมครับท่านสามารถนะครับมาเซตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะดึงนะครับมาไว้ตรงนี้โดยอัตโนมัติครับสมมุตินะครับมันก็เดี๋ยวเนี่ยมันจะรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับก็เฮดเดอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับไอตัวนี้นะครับก็จะดึงมาอัตโนมัติเหมือนกันครับตรงนี้นะครับนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะดึงมาโดยอัตโนมัติปึ๊บนะครับแล้วก็อันที่สามครับก็คือนะครับในรูปภาพที่แสดงตอนบันทึกนะครับมันก็จะดึงมาโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับคร่าวๆนะครับรูปแบบการทํางานก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโค้ดนะครับของโค้ดนะครับที่ทุกท่านได้ไปแล้วนะทุกท่านต้องมาแก้ตรงนี้นิดนึงนะพอดีผมไม่ได้ดึงมานะครับตัวนี้นะครับก็คือ ID ครับ ID นะครับจะประกอบด้วยนะครับ ID ชีททั้งสามเลยนะครับอันส่วนแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของครับตัวใหญ่หน่อยค่ะอ๋อครับครับได้ครับได้ครับจ้าขอบคุณค่ะครับก็นะครับบรรทัดที่แปดครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดึงนะครับเขาเรียกว่าการบันทึกนะครับบันทึกข้อมูลนะครับเช่นชื่อนะครับหน่วยงานนะครับลงในชีตนะครับลงในชีตที่ Data ตัวนี้นะครับครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับโค้ดตัวที่สองนะครับที่ต้องแก้คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะจะเป็นเขาเรียกว่ารูปภาพผมได้ดึงรูปภาพตัวเนี้ยนะครับเอามาใส่ในนะครับสวิตช์อเลิร์ตนะครับตัวนี้นะบรรทัดที่สี่ตัวนี้นะครับรูปภาพนี้นะครับเมื่อเรากดบันทึกปุ๊บนะครับมันก็จะแสดงนะครับรูปภาพของนะครับที่เราดึงไปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับก็คือข้อความนะครับกับรูปภาพนะครับรูปข้อความนะครับก็คือข้อความที่อยู่บนเฮดเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็รูปภาพนะครับก็อยู่ตรงข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้เลยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนะครับในส่วนของอินเด็กซ์นะครับคุณครูก็ถ้าจะมีข้อความตรงไหนที่คุณครูอยากจะเพิ่มคุณครูสามารถไปเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่เพิ่มนะครับคุณครูก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับมันผมแสดงตัวอย่างให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหัวข้อครับผมก็ได้ใส่การป้องกันไว้ด้วยนะครับเผื่อนะครับถ้าเราไม่กรอกตรงชื่อนะครับก็ไม่สามารถนะครับบันทึกได้นะครับ
ก็ผมลองทดสอบไปนะครับผมก็แสดงตัวอย่างตัวนี้นะครับแล้วก็กดลงนามปึ้งนะครับนะครับมันก็แสดงตัวนี้ครับก็จบในเรื่องของการลงนามครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจกไฟล์เลยนะครับปึ๊บตรงนี้โอเคครับโอ้ผมแจกไปแล้วนะครับครับในช่องแชทนะครับถ้าใครได้แล้วนะครับครูสามารถกดรีพลอยได้เลยนะครับถ้าได้แล้วคุณครูกดเลขหนึ่งเลยนะครับผมโอเคครับหลายๆท่านน่าจะได้กันแล้วนะครับถ้าได้แล้วนะครับครับคุณครูก็สุดไปที่ส่วนขยายแล้วก็กด add script เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือครับคุณครูก็นะครับมาแก้บรรทัดที่8ครับ8 11แล้วก็21ครับให้คุณครูนะครับมาแก้นะครับบรรทัดที่8 11นะครับแล้วก็21ครับสามบรรทัดนี้นะครับเป็นนะครับ ID ของชีททั้งสามนะครับถ้าแก้แล้วนะครับให้กดสองเลยครับครูครับโอเคครับตอนนี้น่าจะได้กันแล้วนะครับ8 11นะครับแล้วก็21นะครับทุกท่านได้แล้วใช่ไหมครับถ้าได้แล้วนะครับคุณครูลองกดการเรียกใช้นะครับการเรียกใช้ดูนะครับถ้าได้นะครับถ้าทํางานได้นะครับก็ลุล่วงครับสําเร็จภารกิจนะครับงานวันนี้นะครับก็การบ้านนะครับการบ้านก็อยากให้คุณครูนะครับเปลี่ยนนะครับรูปภาพตัวนี้นะครับครับให้เป็นโรงเรียนของหรือว่าหน่วยงานของคุณครูทุกท่านเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ในเรื่องของตัวป้ายให้นะครับแล้วก็คุณครูก็เอาไปแก้ไขแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เอาลิงก์นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แค่นี้แป๊บหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจทําคืออยากจะให้มันแบบง่ายที่สุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไว้สําหรับต่อยอดได้หลายๆงานครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผู้ใหญ่ครับน่าจะคร่าวๆนะครับเร็วไปไหมครับผู้ใหญ่กามาแจกผมชอบครับเร็วๆจะได้นอนผมกามาแจกเลยโอเคครับผมหน้าป้ายไปแล้วนะครับครูก็เปลี่ยนเป็นชื่อหน่วยงานของครูครับแล้วก็แคปหน้าจอนั้นส่งมาเป็นการบ้านได้เลยครับเดี๋ยวฝากรีพลอยให้สมาชิกดูนิดนึงนะฮะอ๋อกันว่ายังไม่ได้แชร์นะครับยังขอสิทธิ์อยู่ครับผมแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผมน่าจะแชร์ไปแล้วนะครับคุณท่านลองดูนะครับนะครับถ้าเมื่อกี้ผมลองเปลี่ยนเป็นนะครับข้อความเป็นงองูอีกสัก2 ตัวอย่างเงี้ยครับในชีตนะครับมันก็แสดงโดยอัตโนมัติครับนี่ครับมันก็ขึ้นมาเผื่อคุณครูเอาไปต่อยอดในเรื่องของถวายพระพรวันพ่ออย่างเงี้ยครับวันพ่อวันเนี่ยครับหลายๆวันนะครับแล้วครูลองกดบันทึกดูครับลองกรอกแล้วก็กดบันทึกดูครับในส่วนของการดีพลอยครับครูครับก็ไปที่คําว่าการทํางานใช้งานได้ครับถ้าครูยังไม่เคยนะครับในเรื่องของการดีพลอยเลยก็กดไปที่คําว่านะครับการทํางานให้ใช้งานได้นะครับรายการใหม่นะครับแล้วทีนี้นะครับคุณครูก็มาเลือกที่คําว่าสิทธิ์ครับ
อย่าคุณต้องให้เป็นทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์นะครับนะครับกดไปทุกคนแล้วก็กดตรงนี้เลยครับการใช้งานได้นะครับแค่นี้เลยครับครับผมโอเคครับครับโอเคครับผู้ใหญ่ครับเรียบร้อยครับรวดเร็วทันใจครับสั้นๆง่ายๆผมนี่ชอบนะทุกวันนี้เนี่ยไม่อยากได้นานนะฮะกลัวนานเกรงใจวิทยากรด้วยนะฮะนะแต่ถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะฮะขอบคุณทุกท่านเลยอ่ะเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านสุรพจน์ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณท่านณัฐชัยมาตานะครับจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24นะครับจังหวัดพะเยานะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บแอปลงนามถวายพระพรออนไลน์นะครับในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่านณัฐชัยนะครับขอเรียนท่านรูปหัวใจครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวหยุดการบันทึกช่วงนี้ก่อนนะครับ